วัสดีครับพบกับผมเคียวอุสิกไทยนะครับกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net เว็บไซต์สื่อกลางสำหรับผู้รักกีตาร์โปรนะครับวันนี้อยู่ที่ร้าน Music Collection นะครับที่นี่ก็จำหน่ายเครื่องดนตรีนะครับแบรนด์ระดับโลกนี่โอ้โหมากมายเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยดูตามนี่เลยนะครับด้านล่างนะครับผมอยู่กับตู้แอมป์นะครับอะคูสติกขนาดเล็กขนาดราคาย่อมเยาเลยนะครับมี2ขนาดด้วยกัน20วัตต์กับ40วัตต์นะครับยี่ห้อ AGA นะตัวนี้นะครับขนาด20วัตต์ชื่อรุ่น AGA SoundCloud SC20 นะครับส่วนตัวนี้ AGA SoundCloud SC40 นะครับตัวเลขด้านหลังเนี่ยก็คือจำนวนวัตต์นะครับก็แบบนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเอาไว้ซ้อมนะครับแล้วก็ต้องการตู้แอมป์ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวกหรือแม้กระทั่งนักดนตรีครับที่เวลาบางร้านน่ะเล่นแล้วอาจจะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ตัวเองนะครับแบบนี้นำไปเป็นมอนิเตอร์วางด้านหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยขนาดด้วยน้ำหนักเนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยแหมเคลื่อนย้ายสะดวกเลยนะครับมาเข้าถึงสเปคกันเลยแล้วกันฝั่งนี้ครับตัว AGA 20ก็มีกำลังขับ20วัตต์นะครับดอกลำโพงเนี่ย 6.5 นิ้วนะครับมีให้เลือก2 channel ด้วยกันนะครับก็มีเสียบไมค์ได้ด้วยไมค์ก็เสียบด้านหลังนะครับส่วนฝั่งกีตาร์ก็มีฟังก์ชันให้ปรับคือ low mid high นะครับส่วนเอฟเฟกต์มีให้เลือก2แบบก็คือ chorus กับ reverb นะครับส่วนทั้ง chorus ทั้ง reverb เนี่ยก็มีให้เลือกอย่างละ2แบบด้วยกันนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับส่วนฝั่งนี้ครับ AGA 40นะครับนะฮะก็มีกำลังขับ40วัตต์ดอกเท่ากันเลยคือ 6.5 นิ้วนะครับก็มีให้เลือก2 channel ด้วยกันแต่ที่แตกต่างกันคือว่าไมค์มาอยู่ด้านบนแล้วก็มีโวลูมไมค์แยกออกมาให้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ฟังก์ชันก็จะเหมือนกับตัวนู้นคือมี low mid high แล้วก็ chorus reverb นะครับด้านหลังก็มี line out เอาไว้ออกเข้ามิกออกลำโพงใหญ่แล้วก็ช่องเอาไว้ AUX ครับเอาไว้เสียบต่อกับมือถือไว้ฟังเพลงหรือว่าเปิด backing track ซ้อมก็ใช้ได้ครับผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวเวลาผมทดสอบเนี่ยทั้งตัวโวลูมโลมิดไฮผมจะเปิดไว้เที่ยงนะครับและส่วนตัวนี้ผมก็จะเปิดเบสกับแหลมไว้เที่ยงเหมือนกันแล้วก็เล่นเลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดคอรัสนะครับเปิดไปเที่ยงเลยนะครับคอรัสนะฮะอ่ะลองดูนะครับตอบสนองเมื่อกี้ก็เปิดปุ๊บทั้งตัวเอฟเฟกต์เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยไม่ได้เปิดแล้วต้องรอแป๊บนึงกว่าจะมาไม่ใช่นะครับเปิดปุ๊บก็เล่นได้เลยส่วนเนื้อเสียงเนี่ยตัวนี้40วัตต์ก็ถือว่าเต็มอิ่มดีนะครับแล้วก็ขนาดแบบเนี้ยเล่นได้ทั้งนักดนตรีกลางคืนแล้วก็เอาไว้ซ้อมที่บ้านผมว่าราคาเนี่ยโอเคมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีงบน้อยก็เลือกตัว20วัตต์นะครับมีงบมากอีกสักนิดนึงหรือว่าต้องการที่มีไลน์เอาก็เพิ่มมาเป็นตัว40วัตต์นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยเป็นลายไม้นะครับแล้วก็น้ำหนักกำลังดีแล้วก็สวยงามนะครับโทนสีน้ำตาลก็เลือกตามที่ท่านผู้ชมต้องการแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ